สวัสดีค่ะพบกับพวกเราเช่นเคยนะคะในรายการอาสาประชาชนวันนี้วันศุกร์ค่ะวันสุดท้ายของการทำงานนะคะพรุ่งนี้วันเสาร์อาทิตย์ใช่ค่ะก็เป็นหลายๆคนนะกลับบ้านเพราะใช่ใกล้ปีใหม่นะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็มีการลดราคาสินค้ากันมากมายเลยอ๋อใช่ค่ะในห้างสรรพสินค้าก็ดีหรือว่าตามร้านค้าต่างๆนะคะลดราคากันรับปีใหม่ของเราของเราไม่ลดนะแต่ของเราก็ มารีบซื้อกันได้เพราะว่าเห็นคนมากันทุกวันเลยใช่เมื่อวานนี้ก็เจอคุณลุงคนหนึ่งยืนอยู่ข้างหน้าลิฟต์บอกว่ามาอุดหนุนสินค้า นะคะบางทีก็ซื้อไปเป็นของขวัญปีใหม่ก็มีนะพวกเสื้อพวกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็มาอุดหนุนสินค้าของพวกเราด้วยนะคะของบลูสกายพวกเราก็จะได้อยู่กันนานๆเนาะค่ะ นะคะวันนี้ดิฉันกนกรุฒนาสุวรรณภาค่ะน้องกรณีงามสุคนรัตนาค่ะรายการของเราก็ยังเป็นคอนเซปต์เดิมนะคะไม่มีเปลี่ยนแปลงในเรื่องของน้ำไม่ไหลไฟไม่สว่างทางไม่สะดวกค่ะสำหรับท่านที่ชมรายการอยู่ทางบ้านนะคะแล้วก็อยากจะส่งข้อความไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการร้องทุกข์หรือจะส่งมาพูดคุยส่งมาบอกบรรยากาศบรรยายบรรยากาศทางเหนือตอนนี้เป็นยังไงแถวจังหวัดนู่นนี่ที่ท่านอยู่เป็นยังไงก็สามารถส่งเข้ามาได้นะคะที่SMS 464-2123ค่ะค่ะหรือติดเข้าไปใน Facebook นะคะแฟนเพจนะคะอาสาประชาชนฟ้าวันใหม่นะคะก็เข้าไปติชมรายการหรือว่าอัปโหลดรูปนะคะไม่ว่าจะเป็นคลิปนะคะคลิปเด็ดๆหรือว่าคลิปที่เกี่ยวกับการร้องทุกข์นะคะในพื้นที่ของท่านเดือดเนื้อร้อนใจอะไรและอยากจะให้พวกเราช่วยคลายทุกแบบไหนอะไรนะคะก็ส่งเข้ามาไม่ว่าจะเกี่ยวกับเรื่องสาธารณูปโภคต่างๆนะคะอย่างที่เรียนให้ทราบนะคะว่าน้ำไม่ไหลไฟไม่สว่างทางไม่สะดวกก็ส่งคลิปมาได้นะคะหรือว่าส่งเป็นข้อความมานะคะก็เข้ามาใน Facebook Fanpage นะคะอาสาประชาชนนะคะซึ่งเราก็จะดึงภาพเหล่านั้นนะคะแล้วก็มาออกอากาศนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเราก็เปิดสายนะคะสำหรับการรับเรื่องราวร้องทุกข์แล้วนะคะก็โทรเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ023080131ได้เลยค่ะค่ะแล้วก็เช่นเคยนะคะเรามีนี่หนังสืออยากให้รีบจองกันนะคะอยากให้รีบจองกันเลยนะคะก็คือหนังสือสู่ฝันฟ้าวันใหม่นะคะในนี้มีภาพทั้งหมดประมาณ700ภาพค่ะเยอะมากเพราะว่าหนาจริงๆนะคะ300กว่าหน้านะคะพี่หนุ่ยนะคะและที่สำคัญ4สีทุกหน้าด้วยใช่นะคะ4สีทุกหน้านะคะและข้างในเนี่ยจะมีคำคมใช่ค่ะท่านกำนันอุ๊ยล่วงเลยท่านกำนันนะคะมีคำคมของท่านกำนันมีภาพน่ารักน่ารักนะคะที่เป็นมุมของผู้ที่มาร่วมอุดมการเดียวกันนะคะมีรูปพวกเราด้วยเนาะหวังว่าค่ะนะคะคือจะเน้นภาพถ่ายนะคะคือไม่ได้เน้นเป็นเนื้อหาข้อความอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะเน้นภาพถ่ายนะคะซึ่งภาพถ่ายทั้งหมดเนี่ยเก็บภาพโดยคุณตะเกิงสมทรัพย์นะคะเพราะว่าเราจะเห็นเลยว่าตั้งแต่มีการชุมนุมตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายเนี่ยเราจะเห็นผู้ชายตัวเล็กๆคนนึงใส่แว่นแล้วก็ใส่หมวกแก๊ปเนี่ยนะคะเดินไปทุกที่เนี่ยทุกที่แล้วก็ทุกเวทีเลยแล้วก็คอยเก็บภาพสวยๆนะคะภาพงามๆบรรยากาศดีๆนะคะของการชุมนุมเนี่ยแล้วก็สะสมมาถือว่าอันนี้เนี่ยนะคะหนังสือเล่มนี้สู่ฝันฟ้าวันใหม่เนี่ยเป็นอะไรที่น่าเก็บเป็นที่ระลึกมากนะคะมันเป็นการรวบรวมความทรงจำที่ดีงามนะคะแล้วก็เป็นภาพประวัติศาสตร์ของชาติไทยค่ะอาจจะมีภาพของคุณก็ได้นะคะของหลายๆคนนะคะที่ไม่คาดคิดเนาะว่าเขาถ่ายรูปเราไว้อาจจะไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยนะคะและที่สำคัญเรามีหน้าว่างไว้ให้สำหรับทุกท่านที่ซื้อหนังสือไปด้วยนะคะว่าถ้าเกิดว่าท่านเองท่านสามารถจะเอาภาพของท่านเนี่ยนะคะที่ท่านถ่ายเอาไว้ตอนช่วงมีการชุมนุมนะคะมาประกบนะคะมาแปะติดในหนังสือเล่มนี้ได้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการชุมนุมนะคะก็เก็บหนังสือเล่มนี้ไว้ให้ลูกให้หลานในอนาคตต่อไปได้ดูว่าอุ๊ยคุณแม่ก็มาด้วยคุณยายก็มาด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่แน่ๆเราสองคนจองแน่นอนค่ะจองแน่นอนคุณหน่อยโทรจากฟินแลนด์เลยว่าจองด้วยนะคะค่ะนอกจากนั้นเนี่ยนะคะในนี้ยังมีบทความนะคะของดร.สมเกียรติอ่อนวิมลนะคะอีกทั้งยังมีข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปของกปปส.นี่สำคัญมากนะคะเพราะฉะนั้นก็จับจองเป็นเจ้าของซะนะคะเพราะว่าจำนวนพิมพ์เนี่ยนะคะถ้าหากว่าจองทีหลังเนี่ยอาจจะไม่ได้อันนี้คู่จิ้นของกปปส.นะคะคุณจิตพัฒน์จิตพัฒน์กับจิตพัฒน์กับคุณขิงนะคะก็อันนี้ก็เป็นรูปที่ถ่ายไว้นะคะแล้วก็จะมีการรวบรวมอยู่ในเล่มนี้ด้วยนะคะรวมทั้งก็นี่แหละค่ะคุณตะเกิงนี่แหละค่ะป๋าดันจนคู่จิ้นนี่เกิดเลยดังมากเลยนะคะตั้งแต่ช่วงกปปส.นะคะก็อย่าลืมนะคะจับจองเป็นเจ้าของกันในราคา
เล่มละ390บาทนะคะก็จองมาได้นะคะที่เบอร์023080555หรือมาที่อาคารบางกอกทาวเวอร์ก็ได้นะคะก็มาจองหนังสือเล่มนี้นะคะแล้วก็มาซื้อสิ่งของที่ทางบูสกายมีไว้นะคะก็ซื้อช่วยกันอุดหนุนเยอะแยะมากมายเลยค่ะมีทั้งสบู่มีทั้งเครื่องปรุงรสนะคะมีทั้งกาแฟนะคะมีทั้งมีเสื้อมีหมวกมีทุกอย่างเลยนะคะผงซักฟอกด้วยนะคะแต่ผงซักฟอกนี่ดีนะเขาบอกซักกลางคืนก็ไม่เหม็นนะไม่เหม็นอับธรรมดาซักผ้ากลางคืนไปตากไม่เหม็นอับนะอันนี้ไม่เหม็นนะคะก็มาจับจองเป็นเจ้าของกันนะคะแล้วก็ช่วยกันอุดหนุนนะคะสินค้าของบลูสกายด้วยค่ะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปช่วงแรกเลยเห็นบอกว่าร้องทุกข์ร้องทุกข์ใช่เรื่องร้องทุกข์เอาก่อนจะไปร้องทุกข์เรามาขอบคุณก่อนดีกว่านะคะเมื่อวานนี้นะคะมีน้องคนหนึ่งนะคะน้องผักกาดนะคะจำได้ไหมคะที่นั่งวีลแชร์ที่เราได้พูดในรายการนะคะซึ่งน้องเนี่ยส่งภาพมาใน Instagram นะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยเส้นทางที่น้องผักกาดเนี่ยคือบ้านเนี่ยน้องเขาอยู่ที่บ่อนไก่นะคะอยู่แฟตบอนไก่แล้วก็จะต้องนั่งวีลแชร์เนี่ยผ่านเส้นทางนะคะตรงบริเวณถนนพระราม4นะคะเพื่อที่จะไปขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินนะคะก็คือ MRT นะคะอยู่บริเวณสถานีนะคะลุมพินีแต่เดิมเนี่ยนะคะบอกว่าเส้นทางเนี่ยนะคะนั่งเข็นรถวีลแชร์ไปเนี่ยแบบสบายๆไม่มีปัญหาแต่ว่าตอนหลังนี่ต้นไม้กิ่งไม้เนี่ยมันโหรกรุงรังมากๆเลยนะคะแล้วมันที่สำคัญก็เห็นงูเขียวตกลงมาตายด้วยก็เลยกังวลนะคะน้องผักกาดก็เลยบอกว่าให้รายการเราช่วยประสานให้นิดนึงนะคะว่าทางสำนักงานเขตปทุมวันเนี่ยช่วยมาตัดกิ่งไม้ให้หน่อยแล้วต้องบอกพี่หนุ่ยเลยนะคะว่าท่านผอ.นะคะสิทธิชัยท้วมสกลนะคะน่ารักมากๆเมื่อวานพอเราออกอากาศแล้วท่านก็โฟนอินในรายการนะคะท่านดำเนินการแก้ไขให้ทันทีนะคะตอนแรกเนี่ยคือเราไม่ได้ส่งภาพให้ท่านดูว่าบริเวณจุดไหนคือพิกัดอาจจะคลาดเคลื่อนท่านก็ส่งลูกน้องนะคะในส่วนของรักษาความสะอาดนะคะฝ่ายรักษาความสะอาดไปตัดต้นไม้มาให้เลยเรียบร้อยแล้วส่งภาพมาให้เราก่อนอันนี้เนี่ยนะคะจะเป็นอีกภาพนึงท่านก็ส่งมาว่าไม่แน่ใจว่าถูกจุดหรือเปล่าพอเราแจ้งไปบอกว่าท่านผอ.คะขอบคุณมากเลยที่มาช่วยตัดให้แต่มันผิดจุดค่ะเราก็เลยส่งภาพของน้องผักกาดเนี่ยไปให้ท่านผอ.ใหม่นะคะท่านก็น่ารักมากเมื่อเช้านี้ส่งลูกน้องฝ่ายรักษาไปอีกรอบนึงเลยบอกว่าครั้งนี้รับรองว่าไม่ผิดจุดแน่นอนตอนนี้นะคะส่งภาพมาให้แล้วก็สถานที่ถูกต้องเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้ตัดแต่งกิ่งไม้อย่างสวยงามมีเส้นคือมีทางเดินให้แบบยังปลอดภัยแล้วนะคะตอนนี้ตัดแต่งสวยงามมากเลยจากภาพนะคะท่านส่งภาพมาให้ทางรายการของเรานะคะหลายภาพมากเลยต้องขอขอบคุณท่านผอ.สิทธิชัยท้วมสกลท่านผู้อำนวยการเขตปทุมวันเป็นอย่างมากนะคะน่ารักที่สุดเลยนะคะอันนี้ต้องขอปรบมือดังๆเลยนะคะให้กับผู้อำนวยการเขตเยี่ยมจริงๆนะคะเราต้องการเนี่ยนะคะคือหน่วยงานของรัฐที่บริการประชาชนด้วยความจริงใจนะคะมีจิตใจที่สำคัญต้องขอบคุณไปถึงท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะท่านของราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพันธ์ท่านเลือกคนได้เก่งไงคะใช่ไหมคะใช่ค่ะภายใต้การนำของท่านถึงมีผู้อำนวยการเขตที่มีความขยันขันแข็งนะคะแล้วก็ใส่ใจกับเรื่องแม้เรื่องเล็กนิดเดียวเรื่องตัดต้นไม้เนี่ยแต่ว่าท่านไม่ละเลยนะคะแล้วก็ไม่ปล่อยผ่านอะไรที่เป็นปัญหาและความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะคะเชื่อเหลือเกินว่าผู้อำนวยการเขตทุกเขตนะคะจะช่วยดูแลแก้ไขขอให้รู้เท่านั้นแหละว่าที่ไหนนะคะและถ้าหากท่านไม่สามารถติดต่อหรือไม่รู้ว่าจะติดต่อที่ไหนเอาง่ายที่สุดติดต่อเข้ามาในรายการอาสาประชาชนนะคะแล้วเดี๋ยวเราช่วยเป็นกระบอกเสียงให้นะคะแล้วก็ช่วยประสานงานให้ท่านด้วยค่ะค่ะก็ข่าวต่อไปนะคะท่านหนุ่ยก็ยังเป็นเรื่องของการร้องทุกข์นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยมาจากต่างจังหวัดนะคะที่จังหวัดชลบุรีนะคะก็เป็นหมู่บ้านนะคะบึงอีรอบนะคะบอกน้ำไม่ไหลนะคะตรงบริเวณหมู่3ตำบลท่าบุญมีอำเภอเกาะจันจังหวัดชลบุรีนะคะบอกว่าภายในหมู่บ้านเนี่ยอีกฝั่งนึงไหลแต่อีกฝั่งนึงไม่ไหลคือบอกว่าฝั่งผู้นำท้องถิ่นเนี่ยผู้ใหญ่บ้านอบต.น้ำไหลหมดเลยแต่ฝั่งชาวบ้านทำไมน้ำไม่ไหลคุณลุงฝั่งหรือเปล่ายังไงกันเนี่ยก็เลยบอกมีสองมาตรฐานแบบนี้ด้วยเหรอเอาอย่างนี้ดีกว่าเราฟังชาวบ้านร้องมาแล้วเราต้องไปถามหน่วยงานของรัฐดีกว่านะคะหรือว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะว่าความจริงเป็นอย่างไรนะคะก็เราขอโฟนอินถึงนายกอบต.นะคะท่าบุญมีจังหวัดชลบุรีคือคุณสุทธินันท์นะคะทรายสุวรรณค่ะสวัสดีค่ะท่านนายกคะครับค่ะสวัสดีค่ะคุณกนกนุชครับคุณกนกนุชกับคุณกรณิตค่ะอยู่ในรายการเป็นพิธีกรสองท่านค่ะคุณกรณิตครับค่ะคือเกี่ยวกับหมู่บ้านบึงอีรอบนะคะบอกว่าน้ำไม่ไหลอะค่ะท่านนายกคะ
ไม่ทราบว่าท่านนายกมีนโยบายในการจะไปเข้าไปช่วยแก้ไขปรับปรุงหรือยังคะเห็นบอกว่าน้ำไหลฝั่งนึงอีกฝั่งนึงไม่ไหลเลยอะค่ะโอ้คงไม่ใช่เช่นนั้นนะครับผมว่าผู้ร้องก็อาจจะไม่เข้าใจในด้านการบริหารงานคืออย่างนี้นะครับในเรื่องของประปาตัวนี้นะครับมันเป็นประปาที่เราได้รับโอนมาจากกรมโยธาธิการนะครับอ๋อค่ะเมื่อปีพ.ศ.2544ครับก็10กว่าปีแล้วค่ะค่ะน้ำอันนี้โดยจริงๆแล้วก็ออกแบบมาเพื่อจะใช้ได้ประมาณสัก40หลังคาเรือนนะครับอ๋อค่ะค่ะเพราะว่ากายภาพของที่เนี่ยมันยังค่อนข้างชนบทนะครับบ้านหลังหนึ่งจะห่างกันประมาณสัก400เมตร300เมตรบางแห่งก็เป็นกิโลครับมันไม่ใช่เป็นชุมชนนะครับค่ะค่ะค่ะเข้าใจครับแล้วทีนี้ในส่วนของการแก้ไขเนี่ยเนื่องจากปริมาณของผู้บุกตั้งอาคารทุกบ้านอยู่เนี่ยเริ่มหนาแน่นขึ้นอันนี้เราก็ตระหนักและเข้าใจอยู่ครับก็ตอนนี้รวมอยู่แล้วประมาณ58หลังคาเรือนนะครับซึ่งมันก็เกินมาตรฐานไปหน่อยน้ำปกติยังไหลดีอยู่ครับเพียงแต่น้ำอาจจะไหลไม่แรงเข้ากับใจของประชาชนครับค่ะแล้วท่านแก้ไขยังไงอะคะท่านแก้ไขยังไงคะแก้ไขปี56เนี่ยเราก็มีการล้างบ่อนี้มันเป็นบ่อใต้น้ำประดานนะครับค่ะเราก็ได้มีการล้างบ่อค่ะอ๋อเป็นปะปาหมู่บ้านเหรอคะเป็นไงปะปาแล้วปี57เนี่ยเราก็ค่ะฮัลโหลค่ะค่ะต่อเลยค่ะปี57เนี่ยเราก็ตั้งงบประมาณทำในการเปลี่ยนท่อเมนนะครับระยะทางประมาณ3,200เมตรซึ่งประมาณ3กิโลเศษในปราปาตัวนี้ครับค่ะใช้งบมาไปทั้งสิ้น 480,000 กว่านะครับเริ่มลงมือทำตั้งแต่วันที่1เมษายน2557อ๋อค่ะรับงานเมื่อวันที่1พฤษภาคม2557อ๋อค่ะค่ะเราการทำงานเราวางแผนนะครับไม่ใช่ว่าทำเราไม่ได้ทำแผนอย่างน้อยเนี่ยคนที่เป็นผู้นำท้องถิ่นเนี่ยเราก็อยากจะได้คะแนนอยู่แล้วใครอยากจะทำคะแนนเสียงเราก็ลงทุนทุกอย่างครับเพียงแต่ตอนนี้ไอ้ภาพของมันคือน้ำใต้ดินนะช่วงนี้เป็นหน้าแล้งมันก็จะมันจะน้อยหน่อยค่ะค่ะมันก็อาจจะดูดขึ้นมาเนี่ยซับพอร์ตใน58หลังคาเรือนเนี่ยไม่ค่อยทันอ๋อค่ะก็อาจจะแต่น้ำมันไหลอยู่ครับเพราะว่าความสูงของแท้งน้ำเนี่ยมันสูงจากพื้นดินประมาณ11เมตรอ๋อค่ะโดยข้างบนเนี่ยมีถังน้ำอยู่4ใบละ 2,500 ลิตรก็รวมแล้วเป็น10ลูกบาศก์เมตรครับก็10 10,000 ลิตรนะครับ 10,000 ลิตรค่ะประมาณ 10,000 ลิตรครับทีนี้ดูดน้ำใต้ดินขึ้นมาเนี่ยช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าแล้งน้ำใต้ดินมันก็โดยสภาพของเขาผมว่าคงจะไม่เต็มที่ค่ะค่ะทีนี้เมื่อดูดขึ้นมาพักไว้บนแท้งเพื่อจะปล่อยให้ชาวบ้านเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะออกน้ำมันไม่เต็มแท้งแรงดันของน้ำก็จะน้อยก็คงไปหาชาวบ้านคนที่อยู่ปลายสายเนี่ยอาจจะเบาหน่อยค่ะค่ะเข้าใจเพราะระยะเดินทางของน้ำเนี่ยมันตั้ง3กิโลกว่านะครับอ๋อค่ะค่ะโอเคแล้วมันก็3กิโลกว่านี่ก็ไม่ใช่ว่าประชาชนหนาแน่นเลยนะครับมันจะกระจายอยู่เพราะผมยังเป็นชนบทอยู่ครับอ๋อค่ะค่ะได้ค่ะก็เท่าที่ฟังดูก็มีความตั้งใจในการที่จะพัฒนาอยู่แล้วนะคะคือทราบปัญหาดีอยู่แล้วท่านนายกทราบปัญหาดีอยู่แล้วนะคะว่า คือความสามารถของการบริหารจัดการในเรื่องของปลาปลาเนี่ยมากน้อยแค่ไหนแต่ตอนนี้เราก็กำลังขยายในเรื่องของกำลังการผลิตเนาะแต่ว่าอาจจะยังไม่ทันใจประชาชนก็ต้องบอกให้ประชาชนเข้าใจนิดนึงค่ะได้ค่ะเดี๋ยวหมู่บ้านเพิ่มมากขึ้นเราก็ยังมีสมาชิกดูแลท่านอีกสองท่านสมาชิกนี่ก็ไม่ได้เพิกเฉยเขาดูเอาใจใส่ชาวบ้านอย่างเป็นอย่างดีครับได้ค่ะคงเป็นความน้อยใจมากกว่านะคะแต่ว่าถ้าได้ฟังท่านนายกตอบแบบนี้แล้วดิฉันเชื่อว่าผู้ที่ร้องเข้ามาคงเข้าใจนะคะคงเข้าใจดีนะคะเนี่ยครับเราเมื่อ1เมษายน2557เนี่ยเราจะลงทุนทำให้ตั้ง 480,000 นะครับค่ะค่ะเราไม่ได้เพิกเฉยเลยนะครับเราก็ดูแลตลอดแต่ตอนนี้หมายถึงว่างบประมาณตัวนี้นี่คือเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วใช่มั้ยคะท่านนายกคะอะไรครับหมายถึงว่าโครงการนี้เนี่ยที่ว่า 400,000 กว่าเนี่ยตอนนี้งบประมาณส่งมอบงานอะไรทุกอย่างเรียบร้อยแล้วใช่มั้ยคะท่านนายกเสร็จแล้วครับเนี่ยเสร็จแล้วครับงานเนี่ยลง
ทำตั้งแต่วันที่1เมษายน2557ส่งมอบงานมาที่1พฤษภาคม2557อ๋อ1พฤษภาคมนี้ส่งมอบเรียบร้อยแล้วแต่เพียงแต่ว่ากำลังการผลิตของน้ำกระแสยังจ่ายน้ำยังอาจจะยังช้าหน่อยนะคะคือน้ำมันไม่ไหลแรงน้ำน้อยค่ะน้ำเป็นน้ำใต้ดินนะครับมันต้องขึ้นไปข้างบนแล้วก็ปล่อยลงมาบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยแรงอ้อนมันยังไม่เต็มแทงก็ต้องปล่อยมันแล้วก็แรงดันก็ต้องไม่ไหวท่านนายกขาแล้วจะเกิดว่าไหลปกติถ้าคราวหน้าถ้ามีกรณีน้ำไหลน้อยหรืออะไรหรือว่ามีปัญหาอีกอาจจะต้องรบกวนทางท่านนายกอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะได้ครับขอบพระคุณท่านมากเลยที่มาให้ข้อมูลนะคะในรายการนะคะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะก็นะคะเป็นตัวแทนประชาชนก็ต้องนะคะก็ต้องดูแลก็ทราบปัญหาแล้วนะทราบปัญหาแล้วแล้วก็มีการขยายแล้วด้วยในส่วนของกำลังการผลิตเนาะจากเพราะว่าจากเดิมมีอยู่40หลังคาเรือนเพิ่มมาเป็น58หลังคาเรือนแล้วเห็นบอกว่าแต่ละบ้านแต่ละหลังก็ไกลกันด้วยค่ะนะคะเห็นว่าผู้ร้องอะนะคะคุณสมชาติได้โทรเข้ามาในรายการแจ้งว่าน้ำไหลแล้วนะคะค่ะโครงการนี้เลยนะคะบอกว่าได้เมื่อเช้านี้โทรมาบอกว่าตอนนี้น้ำไหลแรงแล้วเป็นปกติแล้วก็ต้องขอขอบคุณในส่วนของท่านนายกอบต.ด้วยนะคะคุณสุทธินันท์นะคะสายสุวรรณค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะคะก็ข้างหน้าขอให้พี่น้องประชาชนสนับสนุนท่านอีกนะคะใส่ใจแบบนี้ค่ะก็ถ้าเป็นนักการเมืองนะถ้าเป็นนักการเมืองไม่ว่าจะท้องถิ่นหรือระดับชาตินะถ้าเกิดว่ามีความตั้งใจในการทำงานและดูแลประชาชนอย่างดีนะเชื่อว่ายังไงก็ต้องได้รับเลือกตั้งเข้ามาอยู่ดีประชาชนต้องสนับสนุนอยู่แล้วค่ะนะคะก็ดูแลทุกสุขนะคะเรื่องน้ำนี่ก็สำคัญนะต่างจังหวัดนี่สำคัญมากเลยเพราะว่าไม่มีกินไม่ถ้าไม่มีน้ำเนี่ยก็ไม่รู้จะเอาน้ำที่ไหนมาดื่มน้ำที่ไหนมาใช้แล้วก็มาหุงหาอาหารด้วยนะคะเอาละค่ะพูดถึงน้ำเมื่อกี้ผ่านมาแล้วนะคะก็ยังอยู่เรื่องน้ำอีกนะคะอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของน้ำประปาเหมือนกันนะคะแต่ที่จังหวัดนครราชสีมานะคะเรื่องมีอยู่ว่าน้ำประปาที่บ้านบุตาสงเป็นหมู่บ้านเล็กตำบลมะเกือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาน้ำขุ่นมากใช้น้ำจากคลองนะคะใช้น้ำผู้ร้องเนี่ยบอกว่าดึงน้ำจากคลองขึ้นมาใช้ส่งไปใส่ถังเพื่อให้ไปแจกชาวบ้านนะคะที่หมู่บ้านเนี่ยจะมีถังพักน้ำเขาบอกมีถังพักน้ำเพื่อส่งน้ำไปตามบ้านอีกทีหนึ่งน้ำที่ใช้เนี่ยดึงขึ้นมาจากคลองเลยเมื่อกี้นี้น้ำเนี่ยขึ้นมาจากบ่อบาดาลบ่อบาดาลใช่ค่ะแต่อันเนี้ยดึงขึ้นมาจากคลองน่าจะเป็นคลองชลประทานนะคะดึงขึ้นจากคลองมาใช้ซึ่งเป็นน้ำดิบโดยไม่ผ่านการกรองก่อนเลยไม่มีการกรองนะคะส่งขึ้นไปที่พักน้ำแล้วก็ส่งไปให้ชาวบ้านใช้เลยยิ่งท่านถ้าช่วงฝนตกนะคะแหมเวลาฝนตกน้ำมันก็ต้องขุ่นอยู่แล้วนะคะน้ำจะขุ่นซักผ้าก็ไม่ได้เอามาอาบมาใช้ก็ไม่ได้นะคะต้องกรองน้ำก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวบ้านก็รู้สึกเดือดร้อนเป็นอย่างยิ่งนะคะเขาบอกในนี้นะชาวบ้านร้องว่าอบต.เนี่ยไม่ดูแลเลยทุกวันนี้เนี่ยใช้น้ำจากตรงนี้อยู่แล้วใช้มานานแล้วนะคะก็เขาบอกว่าอบต.มะเกือเก่าจังหวัดนครราชสีมาเป็นผู้ดูแลอยู่นะคะเอาละค่ะเราฟังผู้ร้องแล้วเดี๋ยวเราลงไปฟังนะคะว่าทางอบต.มะเกือเก่าเนี่ยนะคะท่านมีความคิดเห็นแล้วก็ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรเดี๋ยวเราไปพบกับท่านนายกอบต.มะเกือเก่านะคะคุณเอกชัยพรมพันธ์ใจค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะท่านนายกท่านนายกคะทางชาวบ้านนะคะที่บ้านบุตาสงเนี่ยร้องมาเกี่ยวกับเรื่องน้ำอะค่ะว่าน้ำขุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะท่านนายกคิดในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้แบบอย่างไหนคะแบบไหนคะอ๋อคือผมได้นำเรื่องนี้เข้าไปปรึกษาท่านผู้ใหญ่แล้วก็หน่วยงานเกี่ยวข้องค่ะค่ะก็ได้พบว่าบ้านบุตาสงเนี่ยเขามีประปาบ้านซึ่งชาวบ้านได้ผู้บริหารเองอ๋อค่ะค่ะแล้วก็แหล่งน้ำที่ใช้เนี่ยน้ำต้นทุนที่ใช้เนี่ยจะเป็นน้ำจากคลองลำตายค่ะก่อนปัญหาที่เกิดขึ้นคือว่าชาวบ้านเนี่ยน้ำโดยตรงขึ้นถังเลยนะครับแล้วก็ปล่อยลงกับประชาชนอ๋อค่ะครับคณะกรรมการแต่ว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าแหล่งน้ำตรงเนี้ยเนื่องจากน้ำลำสำลายเนี่ยน้ำมันจะเป็นคลองที่ช่วงยาวทำให้น้ำเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่สูงเท่าไหร่ค่อนข้างตื้นเขินฉะนั้นเวลาน้ำขึ้นมาเนี่ยน้ำที่ได้ส่วนต่างเนี่ยก็จะเป็นน้ำที่ค่อนข้างจะขุ่นนะครับค่อนข้างจะขุ่นแต่ช่วงหน้าเนี่ยก็คือถ้าน้ำเยอะก็จะไม่ค่อยมีปัญหาะนะครับเพราะมันอับอยู่ตอนนี้เนี่ยทางในส่วนของทางอบต.ก็ได้ปรึกษากับทางผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็ทีมงานในการแก้ปัญหาว่าเราคิดว่ามันมีหมู่บ้านข้างเคียงซึ่งไม่ห่างกันเท่าไหร่คือเป็นหมู่บ้านคำไฮมีอ่างเก็บน้ำของชนประทานอยู่
นะครับเราก็เลยมีแนวทางว่าเราจะสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ขนาดกลางขึ้นที่บ้านคำไฮนะครับที่อ่างเก็บน้ำแห่งนี้เพื่อจะให้ใช้ในบ้านคำไฮแล้วก็บ้านบูตาสงมูลค่างบประมาณประมาณ3,600,000 บาทนะครับแล้วก็ตอนนี้เราได้เสนองบประมาณไปกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นก็ตอนนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการก็คาดว่าโครงการนี้ได้รับอนุมัติงบประมาณปี58นะครับที่จะมาดำเนินการประปาตรงนี้ก็จะอันนี้ส่งก็จากบ้านสำไฮก็จะส่งที่บ้านบุตรสงด้วยก็จะเป็นน้ำระบบที่เป็นระบบกรองที่สะอาดมีคลอรีนสารส้มครับอ๋อค่ะค่ะมีระบบคืออย่างนี้เดี๋ยวเรียนถามนิดนึงนะคะว่างบประมาณที่ขอไปที่กรมส่งเสริมเนี่ยนะคะตอนนี้ได้รับอนุมัติแล้วใช่ไหมคะตอนนี้กรมส่งเสริมได้ส่งไปที่สำนักงบประมาณครับตอนนี้รอสำนักงบประมาณอนุมัติก็ประสานขั้นต้นคิดว่าไม่มีปัญหานะครับประสานขั้นต้นว่าจะได้งบประมาณปี58นะอ๋อก็ใช้ในปี58นี้นะคะครับผมเท่ากับว่าอันนี้เนี่ยทางอบต.จะเป็นผู้ดำเนินการเองถูกไหมคะใช่ครับจะเป็นเขาเรียกจะเป็นงบอุดหนุนเฉพาะกิจที่ทางกรมเสริมจะโอนมาต่อแล้วก็อบต.ก็จะดำเนินการในการก่อสร้างนะครับอ๋ออบต.จะดำเนินการก่อสร้างนะคะโดยที่จะดึงน้ำจากอ่างเก็บน้ำมาใช้ใช่ไหมคะแล้วก็จะใช้แล้วก็ใช้ได้2หมู่บ้านเลยครับค่ะใช้2หมู่บ้านเลยแล้วก็จะมีระบบการกรองมีการใส่คลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อมีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะมีครบเลยครับเป็นระบบน้ำสะอาดมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำเลยโอ้ค่ะค่ะดีมากเลยนะคะก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะของพี่น้องชาวหมู่บ้านบุตาสงและหมู่บ้านคำไฮใช่ไหมคะสองหมู่บ้านเลยนะคะอ๋อท่านทำเผื่อไว้2หมู่บ้านเลยแล้วถ้าเกิดมีหมู่บ้านใกล้เคียงจากนั้นอยากจะขอเพิ่มในเรื่องของการใช้น้ำที่ท่านกำลังจะทำโครงการขึ้นมาใหม่เนี่ยไม่ทราบว่าจะพอมีไปถึงเข้าด้วยหรือเปล่าคะหมู่บ้านใกล้เคียงอะค่ะได้ครับเพราะจริงอัตราการผลิตประปานี่ผมให้กองช่างของอบต.เสนอไปเนี่ยสามารถผลิตได้ถึง300หลังคาเรือนแต่ว่าบุตรจะทำให้เป็นเสร็จแค่ประมาณ200หลังคาเรือนได้อีก100นะครับยังเหลืออีก100หลังคาเรือนที่จะใช้ได้ใช่ไหมคะครับถ้ามีการขยายครับถ้ามีการขยายนะคะโอ้โหก็ต้องขอบคุณนะคะท่านนายกโครงการที่ดีมากเลยฮะเป็นนั่นแหละค่ะตรงประเด็นแก้ปัญหาได้ตรงประเด็นมากๆใช่ค่ะก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะคะขอให้งบประมาณผ่านโดยเร็วแล้วก็มาแก้ไขปัญหาในส่วนของหมู่บ้านนะคะบุตาสงกับคำไฮด้วยใจเย็นนิดนึงครับจะพยายามเต็มที่ครับจะพยายามทำให้ลงเร็วที่สุดครับค่ะก็ขอบคุณท่านมากค่ะถ้าเกิดว่าสร้างเสร็จแล้วยังไงบอกเราด้วยนะคะเราจะได้ร่วมแสดงความยินดีกับท่านด้วยค่ะขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหนี่สุดยอดเลยคิดไว้เรียบร้อยแล้วของเงินเรียบร้อยแล้วด้วยได้งบอุดหนุนของกรมส่งเสริมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะของพี่น้องชาวบูตาสงนะคะอดทนนิดนึงนะคะท่านนายกของงบมาแล้วนะคะแล้วก็จะเป็นระบบประปาน้ำสะอาดด้วยนะคะเทียบเท่ากับอะไรนะเขาบอกว่าธรรมชาติเลยนะคะของทรัพยากรธรรมชาติเลยได้ค่ะอันนี้สงพ่วง2หมู่บ้านเลยทั้งคำไฮด้วยกับบุตาสงด้วยนะคะแล้วยังเหลือได้ใช้ได้อีก100หลังคาเหลือด้วยนะค่ะเผื่อด้วยนะคะก็ถือขยายได้อีกค่ะเอาละค่ะก็หลังจากน้ำไปแล้วตอนนี้เข้าไปในส่วนของไฟฟ้าบ้างนะคะตอนนี้ก็มีเมื่อวานนี้นะคะร้องทุกข์มาในรายการอาสาประชาชนของเรานะคะก็จากจังหวัดชัยภูมินะคะบอกว่าเสาไฟฟ้าช่วงแยกไปบ้านโป่งนะคะจากอำเภอมาประมาณ7กิโลเมตรนะคะหมู่4บ้านหนองแกนะคะตำบลหนองไผ่อำเภอแก้งค้อจังหวัดชัยภูมินะคะบอกว่าสายไฟที่เสาเนี่ยมันหย่อนต่ำมากแล้วก็ขาดด้วยนะคะช่วงเวลากลางคืนเนี่ยบอกว่าเดือดร้อนมากเลยนะคะขับรถกลับบ้านก็กลัวว่ารถเนี่ยจะไปเกี่ยวกับสายไฟแล้วช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงของรถอ้อยวิ่งเยอะมากนะเขาก็กลัวว่าอ้อยเนี่ยจะไปเกี่ยวสายไฟเดี๋ยวจะดึงกันมาทั้งระนาดทั้งแถบเลยแล้วทีนี้ยุ่งกันไปใหญ่เลยนะคะก็บอกว่าเคยร้องไปที่การไฟฟ้าหนองไผ่มาแล้วนะคะแต่ว่าไม่มีใครมาประสานไม่มีใครมาดูแลเลยนะคะก็เลยโทรมาในรายการของเรานะคะเมื่อวานนี้คุณลุงนะคะวันนี้เราก็เลยติดต่อไปในส่วนของตอนแรกเราโทรไปหาผู้จัดการนะคะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะก็คือคุณสุริเยศนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าท่านเป็นผู้จัดการไฟฟ้าเนี่ยนะคะสาขาอำเภอแก้งค้อนะคะแล้วท่านบอกว่าพอดีมาประชุมที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนครราชสีมาโทษนะมาประชุมที่นครราชสีมาก็เลยมอบหมายให้รักษาการหัวหน้าแผนกก่อสร้างและปฏิบัติการไฟฟ้าสาขาแก้งค้อเนี่ยนะคะคือคุณชวลิศสัพพค้าเนี่ยนะคะได้มาพูดในรายการของเรานะคะค่ะอยู่ในสายสวัสดีค่ะคุณชวลิศค่ะ
ครับสวัสดีครับผมค่ะคุณชวลิตคะมีประชาชนที่อยู่บริเวณนะคะหมู่4บ้านหนองแกนะคะตำบลหนองไผ่อำเภอแก้งคอเนี่ยนะคะบอกว่าเสาไฟฟ้าเนี่ยนะคะช่วงตั้งแต่แยกไปบ้านโป่งนะคะจากอำเภอมาประมาณ7กิโลเมตรเนี่ยเสาไฟมันหย่อนต่ำมากเลยแล้วก็มีขาดด้วยนะคะแล้วก็ช่วงนี้นี่รถอ้อยวิ่งเยอะมากกลัวว่าเดี๋ยวอ้อยเนี่ยจะไปเกี่ยวในส่วนของสายไฟนะคะก็ไม่ทราบว่าตอนนี้ทางในส่วนของการไฟฟ้ามีนโยบายในการจะเข้ามาดูแลปรับปรุงยังไงไหมคะครับครับส่วนนี้เราจะสามารถปรับปรุงได้เลยครับค่ะค่ะวันพรุ่งนี้จะให้ทีมงานชุดก่อสร้างนะครับก่อสร้างของเราทำงานวันเสาร์ด้วยมาดำเนินการให้ครับผมอ๋อค่ะพรุ่งนี้จะไปดำเนินการให้เลยใช่ไหมคะครับครับอ๋อค่ะแหมขอบพระคุณมากเลยถ้ายังไงเนี่ยเข้าไปดำเนินการแล้วเนี่ยถ้ามีรูปถ่ายก็ส่งเข้ามาให้เราดูด้วยดีไหมคะเนี่ยคุณชวลิตค่ะเมื่อสักครู่นี้คุณลุงบุญชูอะค่ะที่โทรมาในรายการเขาก็โทรมาถามความคืบหน้าด้วยเราก็เลยดีแล้วค่ะเดี๋ยวทีนี้ทางคุณชวลิตก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเข้าไปดูใช่ไหมคะแล้วก็ยังไงฝากรบกวนช่วยแก้ไขดำเนินการแก้ไขให้ด้วยแล้วกันนะคะเพราะว่าอันนี้อันตรายมากๆเลยเพราะว่ามันหย่อนมากเลยนะคะสายไฟครับครับผมพรุ่งนี้เรียบร้อยครับผมพรุ่งนี้เรียบร้อยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้คุณน้องวันนี้เนี่ยได้เรื่องหลายเรื่องเลยนะทั้งป่าไฟฟ้าเอาละค่ะตอนนี้เวลาหมดลงแล้วเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาพบกันในช่วงที่2ค่ะ